สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน EP 2จ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะตอนนี้กำลังจะซ่อมเครื่องปั่นออโต้นะคะเราได้อะไรมาแล้วค่ะเราไปดูเลยค่ะอาการที่ลูกค้ามานะจ๊ะเสียบปลั๊กแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เปิดแล้วนะตัวนี้เป็นโถนะครับโถมันก็จะมากดตัวสวิตช์นี้นะแล้วก็เปิดปกติวอลลุ่มมันจะเปิดแล้วมันจะเบาได้แรงได้นะครับตัววอลลุ่มนี้นะแต่ตอนนี้เงียบนะครับแต่ตัว power นี่กดได้เดี๋ยวเรามาซ่อมกันครับของใครมีอาการแบบนี้นะครับก็ซ่อมก็อาการเสียก็เดี๋ยวเราจะมาซ่อมให้ดูนะครับตัว power นี่ก็เหมือนเป็นตัวสวิตช์นะครับเหมือนคล้ายกันแต่เพียงว่าเขาแยกสวิตช์2ตัวแค่นั้นเองตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดผ่านวอลลุ่มตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟมอเตอร์ตรงนะครับตอนนี้ดึงออกได้เลยรุ่มนี้เบอร์10นะครับไว้ก่อนนะครับตัวนี้เส้นนอกนะแล้วพูดตามที่พี่ทำมาร์คเส้นนอกไว้นะครับอย่าใส่สลับนะตัวใหม่
เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า